Love, lust, faith, dreams.9 หน้าจอเอาไข่เพื่อลดเอาขาและเวลฟันขนาดใหญ่9 นิ้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แป้งอยู่กับอีก1ฝั่งนะคะเมื่อสักครู่เราอยู่กับฝั่งของเครื่องเสียงบ้านไปแล้วนี่ป้าแป้งพาคุณผู้ชมมาอยู่กับฝั่งของเครื่องเสียงรถยนต์กันบ้านเดี๋ยวพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะพี่อะไรคะผมชื่อวุฒิครับทีมAudio File Car Audio ของทีม China Sound ครับฝั่งนี้ค่ะพี่อะไรคะผมชื่อแจ็คครับผมอยู่ทีมเดียวกันครับทำจาก China Sound China Sound เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่านี้ขับรถยนต์ที่มารวมกันในวันนี้คือขับที่ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อันนี้เป็นแนว SQ ถูกต้องไหมคะ SQ ครับผมจากร้านของพี่โก้ China Sound ใช่ครับผมถูกต้องพี่มาไกลนะพี่มาจาก China มากรุงเทพกันเลยก็ผมจริงๆอะผมอยู่กรุงเทพแล้วทำไมถึงจะต้องเอาไปติดถึงไชน่านะคะคำเดียวเลยเรื่องของคุณภาพคำเดียวเลยเราก็ต้องไปยอมขับรถไปหาพี่โก้เลยเหรอแล้วนี่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ไชน่าคะผมอยู่บางกะปิครับโอ้โหอยู่ลาดพร้าวคนบางกะปิใช่จากบางกะปิพี่ไปไชน่ากี่ชั่วโมงคะก็2ชั่วโมงครับ200กิโลเองใกล้ๆเสียงดีของพี่มันคือพี่โก้ไชน่าตามเหรอทำไมพี่ต้องขับไปพี่ตามหาอะไรอยู่คือเสียงที่ผมปรารถนาหรือว่าตามหาอยู่คือด้านคุณภาพเสียงที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบตอบโจทย์กับตัวเองว่าเราชอบเสียงแบบนี้แบบนี้ใช่แต่ที่ไปทำที่นี่คืออย่างแรกก็คือต้องเรื่องคุณภาพและที่นี่ก็คือมันกับรถของสมาชิกทุกคนที่ในกลุ่มผมเนี่ยที่ทำไชน่าซาวด์เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานจริงใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแล้วคุณภาพที่เราวัดแล้วจากที่เราเรียกคุณภาพไปวัดกับอะไรกับเครื่องบ้านเครื่องบ้านที่เราเคยเล่นอยู่แล้วงานเสียงที่เราเคยทำอยู่ผมทำงานเกี่ยวกับซิสเต็มวางซิสเต็มระบบเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์เรื่องภาพและเสียงเพราะฉะนั้นพี่จะเข้าใจเรื่องของสเตจเรื่องของอิมเมจเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำเรื่อง PA แล้วก็รับติดตั้งวางระบบทั้งผับและเทคอ๋อเพราะฉะนั้นก็อยู่ในแนวแบบเครื่องเสียงอยู่แล้วแล้วฝั่งพี่ล่ะคะเสียงที่ดีของพี่กำลังตามหาอะไรอยู่ก็คือผมชอบความถี่ครบๆความถี่พี่ฟังอย่างความถี่เลยเหรอใช่ก็คือมันต้องมีทุกอย่างคือมีทั้งความถี่ต่ำความถี่สูงความถี่กลางด้วยก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องผสมให้มันแบบฟังว่ามันใช่อ่ะมีความเป็นดนตรีสูงพี่มีเกณฑ์อะไรอยู่รู้สึกว่าร้านเนี้ยมันใช่ก็คือผมก็ไปมิทติ้งกันบ่อยจ้ะมิทติ้งกับที่เขาจัดกันทั่วไปก็คืองานเครื่องเสียงรถยนต์จ้ะแข่งขันด้วยงานแข่งก็แข่งด้วยเคยไปเป็นหนึ่งในคนแข่งขันเสร็จแล้วก็คือเราก็เอากลับมารวมกันฟังคนอื่นปุ๊บมารวมกันแล้วก็เรื่องข้อดีประมาณนี้อะไรเงี้ยเอาส่วนดีจากทุกจุดเอามาใช้แล้วเอามาปรับปรุงแล้วพัฒนาในเรื่องของในรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันให้ตอบโจทย์ว่างเงี้ยครับแล้วรถที่สมาชิกของเราเนี่ยสามารถฟังได้ทุกแนวต้องฟังดีทุกแนวเพราะทุกแนวแล้ววันนี้ล่ะเมื่อจะต้องมาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบทเทิลกับเครื่องเสียงบ้านคิดว่ารถตัวเองจะใกล้เคียงกับเครื่องเสียงบ้านไหมคะก็ปกติก็มั่นใจนะมั่นใจว่ามีลุ้นใกล้เคียงเพราะทุกวันนี้หาประสบการณ์ด้วยการฟังเครื่องเสียงบ้านอยู่แล้ว อย่างงานล่าสุดที่ไปฟังกันมานี่คืองาน BAV 2016งานเครื่องเสียงบ้านนั้นเครื่องเสียงไฮเอนด์ได้แบบหลายค่ายมาเลยที่จัดโรงแรมไปนั่งฟังกันแต่ละห้องละห้องละห้องนะเนี่ยแหละคือเราเปิดความคิดเปิดหูที่เราไปรับฟังจากตรงนั้นเพื่อมาพัฒนาในเครื่องเสียงในรถของเราใช่คือเราก็อย่างที่นี่เองก็คือจุดประสงค์มาคือเหมือนกับทางพี่เจี๊ยบเป็นเฮดของที่นี่พี่เจี๊ยบพี่ตุ้มก็เลยเป็นเครื่องบ้านเหมือนกันเราก็อยากเปิดประสบการณ์และลองเอามาแบทเทิลกันดูว่าจะสนุกขนาดไหนว่ามันจะใกล้เคียงกันไหมมันจะเราไม่ได้มาเพื่อมาแพ้มาชนะ
เรามาเพื่อพัฒนาเพื่อเปิดประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายทั้งเครื่องเพราะว่ามันใช้สแกนสปีกด้วยกันไงใช้ลำโพงบ้างก็สแกนสปีกแล้วก็สแกนสปีกเหมือนกันแล้วก็มาลองมาเจอกันสักครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหคุณผู้ชมค่ะยิ่งฟังยิ่งสนุกนะคะงานนี้หนูบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าคือความสนุกของมันอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้จะใช้อุปกรณ์เดียวกันต่างคนต่างมีประสบการณ์ทางการฟังมาค่อนข้างใกล้เคียงกันหรืออาจจะมากกว่ากันบวกลบไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่จากที่น้องแม่งฟังมานะแต่สิ่งที่มันสนุกก็คือข้อจำกัดของในรถกับในบ้านไม่เหมือนกันความยากง่ายของการติดตั้งก็แตกต่างกันตำแหน่งที่ตั้งต่างๆก็แตกต่างกันแต่ความสนุกของมันอยู่ตรงที่ว่าเครื่องเสียงรถยนต์ของเราถ้าความยากกว่าแล้วบังเอิญทำได้ใกล้เคียงกับเครื่องเสียงบ้านนั่นคือพัฒนาการนั่นคือความสามารถของเครื่องเสียงรถยนต์เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันหนูแอบเอียงนิดนึงนะคะหนูพูดเลยว่าการแบทเทิลครั้งนี้หนูค่อนข้างจะเอียงนิดนึงเพราะว่าหนูอยู่ในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ไงหนูก็ค่อนข้างจะเข้าข้างฝั่งนี้เล็กๆอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าวันนี้ใครจะอยู่หรือใครจะไป